นเรามาร้านไทยร้านนี้นะทุกคนนี่ AM Cash Cash Carry AM Cash Carry Cash and Carry and Carry คน but not carry 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 นั่นแหละทุกคนทักทายกันวันศุกร์จากสวีเดนวันนี้อากาศก็20อัพจ้ะอากาศร้อนดีไปซื้อของนิดนิดหน่อยหน่อยของมันหมดแล้วก็ต้องจ่ายทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเราได้อะไรไม่ได้อะไรส่วนมากร้านนี้เขาจะเปิดเพลงนะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบถ่ายเนาะทุกคนเนาะไปจ้าโอ้ตรงนี้เขาก่อสร้างเยอะเลยทุกคนก่อสร้างเลยน่าจะเป็นพวกออฟฟิศพวกโรงงานอะไรเงี้ยน่าจะเป็นออฟฟิศมากกว่าหรือที่แบบเก็บของอะไรเงี้ยประมาณนี้ทุกคนเอ้ยหนึ่งถุงหมดไปแล้ว651โครนเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งร้านทุกคนก็แบบทางเดียวกันนั่นแหละไปให้ลูกจ้ะอันไหนอันไหนอร่อยเดี๋ยวถ้าว่านั่นเป็นการต่อลูกเลยอันนี้ไม่เอาส้มไม่เอาเอาอันนี้อันนี้อันนี้บอลนอนอิดนะทุกคนทักทายกันเด้อกลับมาแล้วจ้ะไปร้านไปร้านเอเชียมาเนาะทุกคนได้มาสองกระสอบปุ๋ยสองกระสอบปุ๋ยอีเกียก็ได้อะไรบ้างทุกคนซื้อลูกชิ้นปลาแล้วก็อันนี้อะไรอะลูกชิ้นปลาทอดเหรอลูกชิ้นปลาหมึกทอดเหรออะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนนั่นแหละเผื่อได้ทำสุกี้ให้หนุ่มๆกินอันนี้เป็นกุ้งจ้ะกุ้งไซส์16ไซส์16ถึง20 1กิโลไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ประมาณ159โครนต่อกิโลนี่นะต่อถุงนี่นะทุกคนอะไรประมาณนั้นซื้อมา2ค่ะอันนี้อะไรมาม่าเกาหลีซื้อมาแพ็คนึงเลยแพ็คนึงนี่จะอยู่ประมาณ5ซองนะทุกคนเอ้ยมาจิ้มฟันอันนี้ห่อ5บาท5โครนทุกคนห่อ5โครนพริก100กรัมจะพริกแดง100กรัมคือไม่มีกินเลยทุกคนมีแต่พริกเขียวซื้อร้านแขกเนาะก็ส่วนมากเขาก็จะขายพริกเขียวกันเนาะก็ได้แต่พริกเขียวกินทุกคน
พริกแดงนี่ต้องไปร้านเอเชียเท่านั้นถึงจะได้กินร้านไทยร้านเอเชียถึงจะได้กินทุกคนอันนี้100กรัมทุกคนอันนี้เท่าไหร่ประมาณ31โครนนี่แหละต่อถุงนี่นะทุกคนพริกค่อนข้างจะแพงนิดนึงอ่ะเออซื้อมา4ห่อจ้ะกระชาย20โครนจ้ะห่อนึง20โครน100กรัมเหมือนกันจ้ะเอามา2จ้ะมาทำขนมจะทำขนมจีนทุกคนซื้อข่ามา3ห่อซื้อข่ามา3ห่อ100กรัมเหมือนกันจ้ะข่า20โครนต่อ1เออ20โครนตะไคร้ซื้อมา3เหมือนกันแล้วแช่แข็งไว้กินจ้ะแช่แข็งเนาะ100กรัมเหมือนกันทุกคนก็20โครนต่อห่อเออถูกหน่อยอันนี้ครับอยู่ถ้าซื้อที่ร้านซูเปอร์ของฝรั่งนี่ประมาณ30โครนจ้ะอืมประมาณ30โครนแต่เราซื้อร้านเอเชียได้20ทุกคนก็เนาะซื้อมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นทุกคนแล้วก็แช่แข็งโอเคทุกคนอันนี้เป็นแม่หยิบเส้นอะไรมาไม่รู้เนี่ยเส้นเล็กเส้นเล็กมากเลยแหละเส้นไซส์อะไรเนี่ยไซส์ Sเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งไซส์ S แบบนี้จะเหนียวนุ่มทุกคนเออไซส์ S มาให้แม่ซื้อมา2ซื้อเส้น XL ซื้อเส้นใหญ่เนาะ XL มา2เอาน้องมาเป็นไหนนี่แล้วก็เส้นขนมจีนจ้ะ3ครับครับไอ้เหี้ยหนักนิดนึงทุกคนซื้ออะไรมาให้ใครนะผมโอ้ผมครับแม่เออซื้อกล้วยฉาบกล้วยฉาบมาให้อเล็กจ้ะทุกคน1ซื้อเครื่องเทศก๋วยเตี๋ยวจ้าซื้อมา2พริกแห้งไม่รู้จะเผ็ดหรือไม่เผ็ดเลยจ้ะซื้อมา2ถุงอันนี้100กรัมเหมือนกันจ้ะทุกคนแน่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อะมันต้องดูที่บินนะวุ้นเส้นจ้ะ2ห่อชูรสจ้ะเวลาทำก๋วยเตี๋ยวหลายๆคนบอกแม่ทำน้ำซุปให้ดูบ้างว่าใส่อะไรบ้างคือบ่ได้ใส่อีหยังแบบพิเศษเนาะจ้ะทุกคนก็ใช้น้ำซุปสำเร็จรูปแล้วก็บางวันก็ได้รากผักชีได้กระเทียมได้หัวหอมใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยบางวันได้ไอเนี่ยไอเครื่องเทศก๋วยเตี๋ยวเป็นพวกอบเชยเป็นพวกปวยกั๊กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางไม่มีก็ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่สำเร็จรูปจ้ะอันนี้ผงก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้ะทุกคนนี่หนึ่งห่อออันนี้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวจ้ะไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกันไว้ทำขนมทุกคนแต่ก็นานๆถึงจะได้ทำทีเนาะแต่ก็เอามาเผื่อจ้ะซื้อถุงขนาด 6 คูณ 9ครึ่งกิโลจ้ะ69โครนเนาะทุกคนไซส์นี้แหละที่เราทำที่เราห่อขนมไม่ใช่ที่เราทำที่เราห่อขนมจ้ะเทสต์ต่างๆมีอะไรบ้างทุกคน
อีกไหมไม่เคสโอเคอันนี้เป็นผงปรุงผงน้ำราดหมูแดงกับต้มข่าจ้ะทุกคนน้ำราดหมูแดงนี่ซื้อมา4ต้มข่านี่ซื้อมา3จ้ะทุกคนจ้ะนี่ได้นี่ทุกคนนะก็ได้เก็บไว้ท้ายแล้วก็ เราชอบน้ำตาลของยี่ห้อนี้ทุกคนคือมันไม่ค่อยหวานมันไม่หวานปลาแล้มมันเป็นน้ำตาลไม่ขัดสีเนาะคือใช้ดีอะทุกคนนี่กิโลนึงเนาะก็ซื้อมา2ถุงจ้ะกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกนี่นมข้นจืดทุกคนนี่ซื้อมา2จ้ะนมข้นจืดแป้งทอดกรอบเหมือนเดิมจ้ะซอสต่างๆเนาะสุดท้ายทุกคนสุดท้ายสุดท้ายแมทธิวบอกว่าแม่ซื้อซื้อนมดัชมิลนะซื้อที่ไหนเฉพาะร้านไทยหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกแมทธิวว่าไปเฉพาะร้านไทยร้านซูเปอร์ฝรั่งไม่มีก็เลยว่าอย่างนี้ดัชมิลก็เลยได้รสต่างๆมาอันนี้เป็นอะไรสตรอเบอรี่จ้ะทุกคนน่าจะแพ็คนึงนี่น่าจะ40โครนจ้ะทุกคนเล็กเดินไปเอาบินในกระเป๋าแม่มาดูดิเอาโทรศัพท์มาด้วยอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่จ้ะอันนี้เป็นอะไรเป็นส้มผลไม้รวมเนาะประมาณนั้นทุกคนอันนี้ก็เป็นรวมเหมือนกันจ้ะราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ทุกคนอ่ะทุกคน44มั้ยฮะแพ็คนึง44กรัมแพงจังโอเคจ้ะทุกคนดูของได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูจ้ะทุกคนก็ได้เยอะอยู่เนาะว่าไปเนาะทุกคนเขาได้เยอะอยู่วันนี้แม่จ่าย2บินนะยอง2บินมัน2ร้านนะลูก2ร้านอันนี้คือร้านที่2ที่เราไปนะ 1,258 กรนยองคูณให้แม่หน่อยอยู่อีหลุมมามิอะเดลิเกหลุมมาปุ๊กเดี๋ยวจะให้ดูอีกบินหนึ่งทุกคนอันนี้ร้านที่2 1,258 เอาเจอหรือเปล่าครับรอก่อนทุกคนร้านแรกเอามาก่อนร้านแรกนี่เราจ่ายไปแม่จ่ายไปเท่าไหร่651โครนนะแล้วอเล็ก651ครับโอ้โหทุกคนนี่จ่ายวันนี้จ้ะ 1,909 โครนครับ1โครนเท่ากับ 3.3 ประมาณนี้ทุกคนแล้วแต่ธนาคารว่าจะได้เท่าไหร่3.3 3.2 3.4 แล้วแต่นะแต่ก็ไม่เกินนี้อ่ะทุกคนบางที่ได้ 3.0 3.1 ด้วยแล้วแต่ค่าเงินแล้วแต่ธนาคารด้วยทุกคนโอเคขออนุญาตเก็บก่อนเด้อจ้ะทุกคนจ้านั่นแหละอันนี้เก็บเท่าไหร่ครับแค่ต้องตัดแบบหน่อยกูแดดดีต้องตัดให้มันนิ่มๆเอามาอีกอันนึงอุ่นละ
เล็กไปวางข้างนอกไปครับต่อไปตักเลยตรงโต๊ะนี่เลยครับครับเดี๋ยวเล็กไปตักทีก่อนเฮ้ยโอ้แหนมคุณแหนมแม่ทำผมใช่หยิบทีละสองลูกแม่ทำผมละแค่กินแหนมเมื่อวานแล้วก็บอกไม่หิวเอาไปใส่ดันไปข้างในหน่อยสิลูกข้างในก็ใส่ได้เออได้ไหมเดี๋ยวเอานี้ใส่ลงในช่องได้เอาเพสไปใส่ก่อนเพราะมันเป็นช่องของเพสครับนี่ครับนี่เอาของนี่ไปนะตัดนี่ไปนะมันคือใส่นู่นสิครับช่องนั้นได้ป้อนใส่ได้ป้อนได้บนนั้นเอออย่างนี้โค้งนะโค้งว่านะโค้งเพสก่อนเดี๋ยวเราไปดิบกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออทำไปก่อนต้องชะลอทุกคนไม่ต้องใส่เต็มขนาดนั้นลูกต้องเด็ดนอนดังมาฟาดฟาดครับผงชูรสโอ้ยไม่ค่อยได้กินอ่ะผงชูรสนานๆจะได้จะได้ใส่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นถามว่ากินไหมก็กินจ้ะพอมาดูผงชูรสรสชาติเปิดสิหยองไอประตูนะเราร้อนอยู่ลูกก็ไม่รู้ผงชูรสรสชาติอะไรรสชาติไม่แซ่บครับไม่รู้ข้าวเสียกินอย่าหยิบเข้าปากเด็ดขาดเอาใส่ใส่เก็บปุ๊บเออวางไว้นี่นี่อะไรอีกเมียนี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทั้งหลังนี่ไอทุกอย่างเลยเอออันนั้นยังมีที่อยู่ค่ะนี่อันนั้นด้วยค่ะอันนั้นแม่ต้องแช่เย็นนะครับไอ้น้ำก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าผงนี้วางไว้ได้อันนี้อะไรครับเอาเลยก็สิครับนี่ทุกคนเออเอาถุงไปเก็บนี่ถุงดีที่สุดทุกคนถุงดีที่สุดเพื่อนบอกอันนี้ลักชัวรี่ลักชัวรี่เลยเหรอเพื่อนห่อขนมให้บอกหนังยางยิ่งลักชัวรี่มากกว่าครับแกะยังไงก็แกะไม่ออก70ใช่70โครน69โครนนะยองแต่ใช้ได้เป็นปีนะครึ่งกิโลครับเออแล้วมันลักชัวรี่เลยเหรอวันนี้ยังไม่ได้เมนูนะช่วยคิดหน่อย นี่พี่เดอน้องคุณดึงถามมาแม่เบื่อไหมกับการคิดเมนูบอกตอบแบบโลกไม่สวยเลยนะเบื่อมากเพราะทั้งคิดทั้งทำอ่ะทุกคนมันเบื่อจะอู้กระชายนี่ไม่จะเป็นต้องทำอะไรมันตอนนี้แม่ลืมอ่ะแม่ว่าจะไม่ล้างเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ห่อไว้อื่นเพราะว่ามันดูทนมากกระชายดูทนมากจะไม่ใส่ช่องแข็งใส่ช่องธรรมดาไว้เดี๋ยวทำน้ำยาขนมอยากกินน้ำยาขนมกินกะทิทุกคนเลยซื้อกระชายมาเฮ้ยมองเห็นหรือเปล่าวะทุกคนแม่กระสนพนาไปลืมดูกล้องได้นี่เอากระชายนี่ใส่ถุงไว้ให้แม่เลยครับดูแม่ที่กับใส่ถุงในถุงที่ใส่ผักใส่ไปเลยแม่ไม่ล้างปลาได้อุดเต็มสิกระชายซื้อมาสองพอพริกซอสไม่รู้สดไม่สดแต่มาต้องซื้อนะทุกคนมาแล้วนะพวกตะไคร้พวกข่ายเงี้ยแต่ว่าด้วยมันอยู่ในห่อมันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะมันจะเป็นเมือกๆนิดนึงทุกคนแล้วก็จัดการกันก่อนจะจัดการกันมันก่อนนะครับได้หรือยังไปกินมาละตะไคร้ได้ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ได้มาเลยตรงนี้ผมไม่ได้หยิบแล้วพาสต้าไก่เหรอตัวเองไม่กินครับอเล็กตัวเองไม่กินแล้วตัวเองก็จะนี่เง่ากับคนอื่นเขาครับตัวเองไม่กินครีมครับมันอร่อยสำหรับพ่อกับน้องตัวเองจะมีรุ่นอีเบกอนรุ่นแล้วอีเบกอนแล้วจะกินอะไรมันกินกับมันหมดอ่ะโอ้ยพริกเขียวมากทุกคนกระเทียมเหี่ยวเดี๋ยวเราจะฝากคลิปไว้แค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวรอให้เสด็จน้ำนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอา
ไปหั่นเนาะไปหั่นแล้วก็เก็บไว้ในช่องแข็งเนาะทุกคนทั้งข่าและตะไคร้แล้วก็พริกสดด้วยก็อาจจะได้อีกประมาณ ราวๆ2เดือนได้อ่ะจ้ะนี่เนาะทุกคนดู โอ้ยสำลักจ้ะทุกคนขอบคุณที่รับชมเนาะจ้ะฝากคลิปไว้สำหรับนี้จ้ะบ๊ายบาย